สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอาทิตย์ที่8กันยายนพุทธศักราช2562สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพหม่อมราชวงศ์กิติวัฒนาชัยยันต์วันนี้เวลา 17:33 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพหม่อมราชวงศ์กิติวัฒนาชัยยันต์ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากหลอดเลือดสมองตีบเมื่อวันที่28ตุลาคม2561สิริอายุ85ปีในการนี้สมเด็จพระราชาธิบดีเลสซีที่3แห่งราชอาณาจักรเลโซโทและสมเด็จพระราชินีมาเซเนตโมฮาโตเซเอโซแห่งราชอาณาจักรเลโซโทได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์มาในพิธีพระราชทานเพลิงศพหม่อมราชวงศ์กิติวัฒนาชัยยันต์ด้วยหม่อมราชวงศ์กิติวัฒนาชัยยันต์เกิดวันที่3กันยายน2476เป็นธิดาของพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิวัฒนาชัยกับหม่อมเจ้าพัฒนาคณานากิติยากรสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนมาแต่เดอีวิทยาลัยจากนั้นได้ไปศึกษาต่อด้านภาษาและสังคมศึกษาที่ Ashley House of Citizenship แคว้น Hertfordshireและด้านศิลปะการละครที่ Royal Academy of Dramatic Art กรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรซึ่งได้วุฒิการศึกษาเทียบเท่าปริญญาตรีด้านชีวิตการทำงานเริ่มรับราชการเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษที่วิทยาลัยนาฏศิลป์และมีผลงานด้านการแสดงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการรับบทเป็นนางเอกละครการกุศลเรื่องต่างๆที่มีการเชิญบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมาทำการแสดงทั้งในรูปแบบละครเวทีและละครทีวีต่อมาได้ลาออกจากราชการไปทำธุรกิจส่วนตัวและทำงานด้านสังคมสงเคราะห์อาทิเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งสโมสรไลออนสตรีแห่งประเทศไทยและดำรงตำแหน่งผู้ว่าการภาคสโมสรเป็นคนแรกซึ่งได้เริ่มหาเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์มอบให้กับโรงพยาบาลต่างๆนอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งประธานสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์สมาชิกสโมสรซอนต้าสากลกรุงเทพ1และประธานกรรมการตัดสินรางวัลโทรทัศน์ทองคำรวมทั้งเคยมีบทบาททางการเมืองในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบสัดส่วนเขต6กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอีกด้วยทั้งนี้เมื่อปีพุทธศักราช2493ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่9หม่อมราชวงศ์กิติวัฒนาชัยยันต์ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในผู้เชิญเครื่องเฉลิมพระราชมณเทียนโดยเป็นผู้อุ้มวิลาหรือแมวซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดในชีวิตด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนายวุฒิระบกมนตรีมีลูกด้วยกัน3คนสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2561เป็นวันที่2วันนี้เวลา 15:58 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2561ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหัดใหญ่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเป็นวันที่2ในการนี้พระราชทานปริญญากิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน2คนพระราชทานโล่เกียรติยศแก่อาจารย์ตัวอย่างด้านการวิจัยและแก่อาจารย์ตัวอย่างด้านบริการวิชาการรวมจำนวน2คนจากนั้นพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหัดใหญ่และวิทยาเขตปัตตานีทั้งในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 2,228 คนโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าเมื่อวานนี้ข้าพเจ้าได้กล่าวแก่บัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่าวิชาความรู้เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างสรรค์ประโยชน์ทุกคนจึงควรศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ
และนำความรู้ไปใช้สร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมให้ยิ่งไปกว่าประโยชน์ส่วนตนในวาระนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายเกี่ยวกับพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกที่ว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งพระราชปณิธานนี้มีคุณค่ายิ่งเพราะหากคนเรายึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นข้อใหญ่แล้วก็จะไม่เบียดเบียนผู้อื่นหรือเบียดบังส่วนรวมแต่จะมุ่งมั่นปฏิบัติการทุกอย่างเพื่อสร้างสรรค์ความดีความเจริญให้แก่ส่วนรวมซึ่งก็จะส่งผลให้แต่ละคนผู้เป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมมีความเจริญมั่นคงโดยส่วนตัวด้วยจึงขอให้บัณฑิตทั้งหลายผู้จะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมและประเทศชาติได้พิจารณาให้เข้าใจชัดถึงความหมายคุณค่าและความสำคัญของพระราชปณิธานที่ได้พระราชทานไว้แล้วน้อมนำมาเป็นหลักในการประพฤติตนปฏิบัติงานตลอดไปองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์20ที่จังหวัดชุมพรวันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ณคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์20ตั้งอยู่บนตำบลสลุยอำเภอท่าแซจังหวัดชุมพรโดยมีนายวิบูลย์รัตนาพรวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรพร้อมหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับในการนี้องคมนตรีได้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่โรงเรียนด้วยประกอบด้วยกระเป๋านักเรียนพระราชทานและอุปกรณ์กีฬาพระราชทานโดยมีนายรังสีวุฒิหมุดยะฝาผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับมอบโอกาสนี้องคมนตรีได้ชมการแสดงโขนของนักเรียนสำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์20ปัจจุบันนี้นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จำนวน468คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษา63คนโดยได้ปลูกฝังนักเรียนให้รักชาติศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ส่งเสริมนักเรียนให้เป็นคนเก่งคนดีมีคุณธรรมโดยมีความเชื่อมั่นว่านักเรียนมีความสามารถที่แตกต่างกันการจัดการศึกษาจึงตอบสนองความสามารถที่หลากหลายทั้งในด้านวิชาการและกิจกรรมอาทิด้านกีฬาดนตรีอาชีพและจิตอาสาเพื่อให้นักเรียนมีทักษะชีวิตในด้านต่างๆเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไปจากนั้นองคมนตรีและคณะได้เยี่ยมชมทักษะด้านกีฬาและทักษะด้านต่างๆของนักเรียนอาทิกีฬาปัญจักษีลัดการทอผ้าพื้นเมืองการปลูกผักสวนครัวไร้สารพิษการประกอบอาหารและขนมจากผลการดำเนินงานด้านอาชีพของนักเรียนทำให้โรงเรียนได้รับการคัดเลือกไปแสดงผลงานอย่างสม่ำเสมอนักเรียนมีโอกาสได้เผยแพร่ผลงานให้เป็นที่รู้จักอันจะนำไปสู่การประกอบอาชีพในอนาคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญสังฆทานพระราชทานไปถวายแด่พระสงฆ์และเชิญเครื่องเขียนพระราชทานไปมอบแก่นักเรียนที่จังหวัดพัทลุงวันนี้ณวัดแจ้งตำบลชัยบุรีอำเภอเมืองพัทลุงจังหวัดพัทลุงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีกันสันจันทรเสนประจำสำนักพระราชวังพิเศษเชิญสังฆทานและผ้าไตรพระราชทานไปถวายแด่พระครูสิทธิการโสพลพระครูสัญญบัตรอายุ87ปีพรรษาที่67โดยมีนายกู้เกียรติวงกระพันผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงให้การต้อนรับจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญเครื่องเขียนและอุปกรณ์กีฬาพระราชทานมอบแก่นักเรียนและคณะครูโรงเรียนวัดแจ้งซึ่งโรงเรียนนี้เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน155คนมีครูและบุคลากร14คนในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดหน่วยแพทย์พระราชทานไปตรวจรักษานักเรียนครูรวมทั้งประชาชนและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารกลางวันพระราชทานเลี้ยงแก่นักเรียนครูและผู้ปกครองด้วยสร้างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหาที่สุดมิได้
ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆเป็นเจ้าภาพในการพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษวันนี้เวลา 18:45 ณพระที่นั่งทรงธรรมวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครกระทรวงกลาโหมประกอบด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศกองทัพภาคที่1กองพลฐานม้าที่2รักษาพระองค์และกองพลฐานราบที่2รักษาพระองค์เป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษซึ่งถึงแก่อสัญกรรมเนื่องจากระบบหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่26 พฤษภาคม 2562สิริอายุ99 ปีเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีและคุณประโยชน์ที่ได้ทำให้แก่แผ่นดินโดยมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในพิธีสำหรับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพในวันนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจัดพิธีมอบถุงยางชีพพระราชทานให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญวันนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจัดพิธีมอบถุงยางชีพพระราชทานจำนวน 2,000 ถุงให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญโดยมีนายสุริยะอมรโรจน์วรวุฒิผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีมอบถุงยางชีพพระราชทานณศาลาประชาคมอำเภอเมืองอำนาจเจริญและที่วัดพระศรีเจริญอำเภอหัวตะพานแยกอำเภอเมืองอำนาจเจริญ800ถุงอำเภอหัวตะพาน900ถุงอำเภอลืออำนาจ150ถุงและอำเภอพนา150ถุงนายสมเกียรติแก้วรัตน์นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญรายงานว่ามีประชาชนได้รับผลกระทบจากอุทกภัยตั้งแต่วันที่23 สิงหาคม 2562และจากพายุโซนร้อนโพดุลในวันที่29 สิงหาคม 2562จำนวน194 หมู่บ้านพื้นที่การเกษตรเสียหาย 34,750 ไร่แบ่งเป็นนาข้าว 32,925 ไร่และไร่มันสำปะหลัง 1,825 ไร่การประมงได้รับผลกระทบ18รายรวม68บ่อมี5หมู่บ้านได้รับผลกระทบรุนแรงถนนถูกน้ำท่วมไม่สามารถออกจากหมู่บ้านได้จำนวน878ครัวเรือนและมีผู้เสียชีวิต2รายด้านนายวิรัตกลิ่นขจรในอำเภอหัวตะพานรายงานว่าสถานการณ์อุทกภัยจากพายุโซนร้อนโพดุลและพายุคาจิกิตั้งแต่วันที่29สิงหาคมถึงวันที่5กันยายน2562มีฝนตกหนักถึงหนักมากอีกทั้งมีน้ำจากลำน้ำเซบายที่ไหลมาจากจังหวัดยโสธรและลำห้วยปลาแดกที่ไหลมาจากอำเภอเมืองอำนาจเจริญมาบรรจบกันทำให้มีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วล้นเข้าท่วมพื้นที่8ตำบล75หมู่บ้านพื้นที่ทางการเกษตรเสียหายประมาณ 44,657 ไร่ประชาชนเดือดร้อน 1,426 ครัวเรือนโดยหมู่บ้านที่ประสบอุทกภัยจนถูกตัดขาดจากภายนอกจำนวน7หมู่บ้าน731ครัวเรือนทางนี้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนได้ร่วมการบูรณาการการช่วยเหลืออย่างเต็มที่คณะบุคคลต่างๆและประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำจากการดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วอาทิมูลนิธิสมัชชาศิลปินทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:30 น.
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีบำเพ็ญกุศลครบ19ปีวันคล้ายวันมรณภาพของหลวงปู่สวงวันนี้ที่วัดไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณโปรดให้นายวีรศักดิ์วิจิตแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีบำเพ็ญกุศลครบ19ปีวันคล้ายวันมรณภาพของหลวงปู่สวงซึ่งเป็นพระชาวกัมพูชาอาศัยอยู่แถบชายแดนตามเชิงเขาพนมดงรักเป็นพระสันโดษสมถะมีอุเบกขาสูงเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวกัมพูชารวมถึงชาวจังหวัดศรีสะเกษหลวงปู่สวงมรณภาพเมื่อวันที่8กันยายน2543แต่สรีระยังคงสภาพเดิมศิษยานุศิษย์จึงได้นำสรีระของหลวงปู่สวงบรรจุในโลงแก้วและสร้างมณฑปปราสาทเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของศิษยานุศิษย์สำหรับวัดไพรพัฒนาได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี2550โดยได้พัฒนาเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาของชุมชนมีเสนาสนะเช่นโบสถ์วิหารศาลาหอฉันกุฏิสงฆ์กุฏิรับรองพระเถรานุเถระและมณฑปปราสาทหลวงปู่สวงปัจจุบันมีพระครูโกศลสิกขกิจหรือหลวงพ่อพุทธวายาโมเป็นเจ้าอาวาสในโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบพันธุ์ไม้และพันธุ์ปลาแก่ผู้ใหญ่บ้าน7หมู่บ้านเพื่อนำไปปลูกในชุมชนและขยายพันธุ์เป็นแหล่งอาหารมอบทุนการศึกษาและรถจักรยานแก่ผู้แทนนักเรียนไทยและนักเรียนกัมพูชาที่อยู่ในพื้นที่เขตชายแดนไทยกัมพูชานอกจากนี้ยังมีพิธีถ่ายชีวิตโคกระบือ7ตัวเพื่อมอบให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอภูสิงห์ตามโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ